ร้านส้มตำยำเจ๊เล็กฮะวันนี้คลิปล่าสุดที่ผมมาจากกระบี่นะฮะก็มาถ่ายฮะวันนี้บรรยากาศดีมากครับทะเลสวยเหมือนเดิมฮะท้องฟ้าสีครามไม่มีฝนนะฮะก็อากาศปลอดโปร่งดีฮะเหมาะกับการค้าขายนะวันนี้ครับเจ๊เล็กกับน้องนานาก็มา3:30เหมือนเช่นเวลาเดิมทุกวันนะฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะจะขายตรงจุดนี้นะแต่วันศุกร์เสาร์นะฮะก็จะไปขายตรงอีกจุดนึงฮะห่างจากบริเวณนี้ประมาณ300 เมตรนะฮะก็หลังจากนั้นวันอาทิตย์ก็จะหยุดนะฮะนอกจากว่าเป็นวันหยุดยาวคุณเล็กเขาก็จะขายต่อเนื่องนะฮะถ้าเป็นวันหยุดอาทิตย์ปกติเขาจะหยุดอาทิตย์ละ1 วันนะฮะก็แจ้งให้ทราบแบบนี้นะวันนี้เพิ่งจัดร้านนะฮะลูกค้าก็เริ่มมาจองแล้วนะมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีครบหมดทุกอย่างนะวันนี้นะมีผลไม้มีไหลบัวนะมียอดมะพร้าวนะฮะโอ้ข้าวโพดจัดมาแบบเต็มที่วันนี้ฮะมีปลาเงี้ยนด้วยนะวันนี้นะฮะมีปลาเงี้ยนคนที่หลายคนชอบนะเมนูนี้นะฮะมีไข่แมงดานะฮะพริกเพลิกยังจัดไม่เสร็จเลยนะนี่ครับสักครู่นะก็จะยำนะฮะยำแล้วก็ตำนะนี่คือวัตถุดิบที่มีในร้านนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูคล้ายๆแบบนี้ทุกวันนะร้านส้มตำยำเชเล็กนะขายเวลา16:00 ถึง 21:00 นะหรือว่านอกจากของจะหมดก่อนเวลานะฮะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีการเติมขายต่อนะใครที่จะมาชิมฝีมือก็มาที่นี่ได้นะข้างสะพานสลามวิถีเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับผมหนึ่งสองสามนี่หยดย้อยเลยมาดูกันนะบางคนถามมาบ่อยนะมันคืออะไรนะผมก็บอกน้ำตาลนะน้ำตาลกับส่วนผสมนะของเจเล็กมะขามเปียกบอกไปหลายคลิปแล้วมะนาวด้วยนะเหลือนิดๆนะฮะบางคนอยากจะถามสูตรบอกมาเรียนได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ดูในคลิปก็น่าจะรู้นะใส่อะไรบ้างถ้าใครติดตามนะฮะคงไม่มีอะไรแปลกแตกต่างไปจากร้านส้มตำทั่วไปนะฮะส่วนผสมหรือว่ามีแต่ความใส่ใจนะเนี่ยการจัดวางจัดของก็เปิดเผยนะแบบนี้เป็นร้านเปิดนะฮะสามารถมองเห็นได้ลูกค้ายังไม่มาลงไม่งั้นหนูจะรีบแบบควายขวิดนี่อะไรนั่นน่ะประกอบทอดเองเหรอฮะนึกว่าทอดเองเก่งยังไงอ๋อประกอบต้องเตรียมไว้นะเมนูนะก็ยังไม่เปลี่ยนนะราคาต่างๆก็ยังราคาเดิมนะฮะอันนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะด้านนี้ข้าวปยัดสลัด38มีฟรุตสลัด40คอนสลัด40แมงโก้สลัด40บลูแคปสลัด70ซีฟู้ดสลัดแมงโก้คอน100 บาทนะเมนูแนะนำยำปลาเงี้ยนนะน้ำยำน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัด70 บาทหรือ100พิเศษ101101คือเพิ่มเนื้อปลาให้นะเมนูแนะนำยำกระท้อนวันนี้มีอ่ะกระท้อนไม่มีไม่มีนะไหลบัวนะฮะมียำกระท้อนไหลบัวผลไม้รวมปูปลาปูม้ากุ้งสดนะฮะ
ถ้าพี่หญิงก่อนเนี่ยมั่งยืนตั้งนานแล้วอะไรคะน้องเขาสั่งเสียงน้องแม่น้องคอยใช่ไหมแม่น้องคอยยืนที่แรกก็ยิ้มดีเราเขายืนไปยามาหน้าสักเริ่มงอนานเกินอยู่แรกเริ่มต้นนะฮะร้านส้มตำยำเจเล้งฮะบางคนก็ชอบยืนดูนะก็ขอเวลาจัดเตรียมร้านแป๊บนึงฮะนี่คือเสร็จแล้วครับเป็นการเริ่มต้นยำโคกแรกของวันนี้ฮะส้มตำยำสามครกฮะหรือว่าตำยำในครกเสร็จถ้วยเลยนะคะเผ็ดพอดีใช่ไหมคะเผ็ดพอดีดูช้อนให้พี่ปอยหน่อยลูกรวมทะเลข้าวโพดสวัสดีค่ะพี่หญิงใส่ถ้วยใส่ถุงค่ะพี่ใส่ถ้วยนะคะจ้าหนูจัดหน่อยลูกไม่ยาวเดี๋ยวพี่เล็กรีบทำให้เลยพี่เล็กเพิ่งตั้งร้านเสร็จส้มตำปูม้านะฮะมีบินด้วยสิ5 ใบจ้าไม่ยาวพี่เล็กเพิ่งเปิดร้านเลยจ้าไหนจ๊ะนี่เหรอจ๊ะมอนมอนหมดจดละมอนมอนจ้ะอะไรลิลี่นะมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเรียบร้อยหอยแครงม้ากุ้งสดหอยนางรมข้าวโพดทานนี่จ้ะ70 บาท100รวมทะเลอ๋อรวมทะเล100ขานผิดในดนตรีเนี่ยตีลงจอดิปกติ70วันนี้รวมทะเลนะจ้ารวมมิตรทะเลครับโทษจ้าถ้าเบื่อของสดแล้วนะขอบคุณนะคะปะอย่างปูม้าที่ดนก่อนยำปูม้ามีมาสั่งสักครู่นะคะยังไม่สั่งครบโอ้โหปูม้าตัวใหญ่วันนี้ใหญ่เริ่มเลยถูกกล้ามซะก่อนโอ้โหโชกกล้ามมาปูปูตะปูด้วยสีน้ำเงิน70 บาทคุณโจอ๋ออันนี้70ก็ที่แรกผมก็บอกถูกทีนี้มันเป็นโลนทะเลงั้นนั่นน่ะก็เป็นร้อยหนึ่งRom Halim, Halim, Halim.
่งใช่พี่หนึ่งไหมที่จะทานแมงดากะหลวงทะเลที่จะพี่พูดว่า150หนูจะใส่ให้พี่เห็นว่าเป็นพี่นะโอเคเป็น106นะพี่หนึ่งนะมีบินด้วยซีเท่าไหร่เรียกว่าอะไรไหมพี่เอาไปละรูดไม่ได้ยินพี่ที่อยากทานไข่แมงดาลูกบอกแม่ก็ได้ว่าคือพี่หนึ่งนะลูกนะพอแม่เห็นลูกแม่ให้พี่หนึ่งเลยลูกค้าประจำแม่หยวนได้แม่หยวนเรามีกินก็ได้ลูกค้าถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ไม่มีกินลูกค้าอยากทานราคาพิเศษมากเลยคุณโจครับตามหลักเราก็ไม่ค่อยอยากหยุดหรอกเพราะกำไรเราก็น้อยละแต่พอเห็นหน้าลูกค้าก็ทำใจไม่ได้ของพี่ดนลูกขอชิมนิดพูดไปแล้วลืมลูกค้าอยากใส่ไข่แมงดาขอราคา150นะคะให้ตามหลักจะขาย200โรยประกอบก็เป็น160แม่บอกพี่เลยลูกค้าทานเผ็ดน้อยพี่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะสักครู่นะคะพี่หนึ่งเขาหลังอยากทานแบบนี้ได้เลยหนูว่าดูตาม้าตาเรือพี่หนึ่งไม่รู้ตาอะไรตาถั่วจ้าบอกไม่มาไม่มารู้นะคะป้าแก่มาเอาเมื่อไหร่อ่ะลูกจ้าเนี่ยป้าแก่แม่ทำเลยลูกส้มตำปูปลาลมมิตรทะเลร้อยเดียวโอ้โอ้นี่อะไรเนี่ยช่องไหนครับเนี่ยโอตาดัมมี่อ๋อดัมมี่ก็แล้วเหรออ๋ออีกแล้วดัมมี่โอ้ยดัมมี่ฉันนั่นนะดัมมี่ฉันนั่นนะฮะติดตามนะฮะตอนนี้ยอดสั่งขายเกือบล้านแล้วฮะหนูบินหนูชื่ออะไรลูกแป้งแป้งน้องแป้งแป้งหอมน้องแป้งเชียงตุงน่าจะเป็นแป้งหอมเลยถ้าไปเล่นเป็นแป้งเน่าหูปูจืดส้มตำธรรมดาส้มตำปูจืดติดลิขสิทธิ์ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ถ่ายเขาอุ้ยนี่น่ากินนะอะไรนะเดี๋ยวพี่เล็กก็บินใหม่ขึ้นมาแล้วส้มตำปูปลาลมมิตรทะเลค่ะปูปลาตามหลักเดี่ยวๆก็3,500เอาเป็นลมมิตรทะเลเพิ่มหอยแครงปูม้ากุ้งสดไข่นางรมเป็น100บาทแล้วค้าขายกันแบบหยวนหยวนตายน้อยหนักป้าแก่ลูกน้องแป้งแล้วลูกน้องแป้งสวัสดีค่ะน้องเดียน้องหวานจ้าอ๋อ
พี่บูพี่ภูพี่พลอยโอเคของพี่ชื่ออะไรคะพี่ย่าโอเคเดี๋ยวพี่แป้งใส่แข้งนางลมหม่อนน้องแป้งใส่แข้งนางลมหม่อนหม่อนหนูผสมอะไรไปอีกอย่างนะ12บาทหนูเอาอะไรผสมกับหม่อนอีกเปล่านะเอาแต่หม่อนนะลูกนะโอเคได้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 ผสมหม่อนถ้าใส่หอมแดงมันจะแปลกไหมคะไม่แปลกลูกมันเป็นยำอร่อยเผ็ดพอดีไหมจ๊ะแซ่บๆนะแต่น่าทานเนี่ยภาพนี้ต้องสวยเพราะว่ามันเป็นในนี้พริกแพรพริกสดหนูใส่ถุงใส่ถ้วยคะจ้ะเท่าไหร่70บาทลูกอืมได้ภาพสวยอีกแล้วถ้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตสองหนุ่มเนี่ยถ่ายรูปหน่อยนะคุณโจได้มาใหม่นะพี่เล็กใส่ตะไคร้หน่อยไม่ทานนะยำหอยนางรมหอยแครงข้าวโพดกระหม่อม70คุณโจครับชิมโชว์ให้ดูด้วยน้อยหน่าพี่ดัมมี่ไม่ได้ถ่ายไหมถ่ายขอน้องถ่ายเอาเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วยอดมะพร้าว70ลูกค่ะยอดมะพร้าวข้าวโพดกุ้งสดหอยแครงขอบคุณนะคะน้องแป้งกุ้งสดไปที่โทรมาเนี่ยไม่ได้ทำยังไม่ได้เวลาเดี๋ยวจวนๆนะถ้าไม่ลืมจริงๆก็ทำข้างหลังก็ไม่ได้แต่มาเจอหน้าร้านเลยก็ดีพี่โอ้มามืดมิดมืดออกห้าเดี๋ยวนี้พอสัก6 โมง 5 โมง 6 โมงหนูเบบินแล้วว่ะบินมันเยอะคนขับดีไม่แน่ลูกค้าให้มาทานวันหลัง